สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะที่สถานีรังสิตนะครับก็อยู่ตรงหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีเนาะวันนี้จะพาทุกคนนะครับทดลองนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็เปิดให้บริการมานานแล้วแต่นะที่ว่าทดลองก็คือผมตั้งแต่เขาเปิดใช้บริการเนี่ยยังไม่เคยที่จะมานั่งนะวันนี้มาทดลองนั่งดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็นะเผื่อใครหลายๆคนนะครับที่ยังไม่เคยนั่งเหมือนกันนะครับมาลองดูนะในคลิปของผมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับการเดินทางโดยใช้นะโดยสารเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยนะเข้ากรุงเทพนะไปลงบางซื่อว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยครับไปรังสิตนะฮะโอ้ไปจตุจักรก็คือจตุจักรกม11นะคะอยู่แถวสวนจตุจักรนะฮะจตุจักรต้องลงบางซื่อค่ะลงบางซื่อนะโอเคแล้วก็ต่อ MRT ไปค่ะครับผม42ค่ะแต่ตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคนะครับหลังจากซื้อตั๋วก็จะได้ประมาณคลิปเซตแบบนี้เนาะแบบนี้มาแล้วก็แตะที่ทางเข้านะครับประตูก็จะเปิดให้เรานี่ฮะปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดทางขึ้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกจริงๆครับทุกคนครับหลังจากที่ผมได้ไปทดลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเมื่อหลายวันที่ผ่านมาวันนี้นะครับก็เลยนะมาทดลองนั่งสายสีแดงอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จะมีตารางรถเนาะว่ารถจะมาถึงที่นี่กี่โมงกี่โมงรู้สึกว่าจะมี2เที่ยวเที่ยว 8:24 นาทีกับ 8:30 กว่านาทีเนาะฮะแปดโมง36นาทีนะก็หลังจากได้ที่ฮะตั๋วมาแล้วนะครับนะถ้าบางสถานีเนี่ยอย่างที่ไปทดลองนั่งสายสีแดงจะเป็นบัตรนะครับแต่ว่าที่รังสิตนะครับสถานีรังสิตเนาะของสายสีแดงนะก็จะเป็นชิปแบบนี้ฮะเป็นเหรียญแบบนี้สีดำเอาไปแตะที่ทางเข้าประตูก็จะเปิดให้กับเราหลังจากนั้นเนี่ยนะเราก็เดินขึ้นมารอรถที่ชั้นชลาที่ชั้น3นี่แหละฮะมาเทียบท่าเนาะก็รู้สึกว่าตามตารางก็จะมี2เที่ยวก็พอรถมาแล้วก็ขึ้นนี่เลยนะครับเป็นลงที่สถานีปลายทางที่เราระบุไว้เมื่อกี้เห็นไหมตรงช่องซื้อตั๋วนะครับที่นี่ก็จะเป็นลงที่สถานีบางซื่อนะฮะเห็นบอกว่าจะไปจตุจักรเนี่ยต้องลงที่สถานีบางซื่อแล้วไปต่ออีกสายหนึ่งเห็นไหมอย่างนั้นนะไปต่อ MRT เห็นไหมอย่างนั้นเป็นลงที่จตุจักรต้องไปต่ออีกทีนึงแต่ไม่เป็นไรครับบางทีถ้ามันไกลมากผมอาจจะลงแค่บางซื่อนะแล้วก็เดินถ่ายบรรยากาศแถวบางซื่อนะหรือว่ายังไงลองดูทีนึงนะ
ยังก้ำกึ่งอยู่ยังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปต่อไหมหรือว่ายังไงนะครับเอ้าวันนี้มาทดลองนั่งนะครับรถไฟสายสีแดงที่รังสิตดูว่าเป็นอย่างไรนะก็ถือว่าเอ้ยวันนี้ที่นี่ก็บรรยากาศเงียบๆนะหรือว่ายังไงแต่ก็มีผู้โดยสารเดินทางนะมารอที่ชานชาลาเรื่อยๆนะฮะเดินทางมานั่งรอนะนั่งรอตอนนี้ก็8:20แล้วอีกไม่กี่นาทีนะสายสีแดงก็จะมาถึงเนาะก็หลังจากเรานั่งมาสักพักนะครับสถานีต่อไปนะครับก็จะเป็นสถานีหลัก6นะครับซึ่งรถก็จะมาจอดแป๊บหนึ่งเนาะเพื่อให้ผู้โดยสารที่รอเดินขึ้นนะครับแล้วก็เดินทางเข้าเมืองไปพร้อมกันนะครับตอนนี้เรากำลังจะเทียบชานชาลาสถานีดอนเมืองนะฮะซึ่งถ้ามองไกลๆเห็นไหมครับจะเห็นเครื่องบินเนาะอยู่ด้านโน้นนะครับจอดนะในลานกว้างด้านโน้นนะครับนั่นก็คือสนามบินดอนเมืองนี่ฮะก็จะมีผู้โดยสารนะครับประชาชนยืนรอนะที่จะเดินทางร่วมรถขบวนนี้นะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่สถานีต่างๆนะสถานีต่อไป
ออกจากสถานีดอนเมืองแล้วเราก็จะมุ่งหน้าไปที่สถานีการเคหะครับทุกคนครับบรรยากาศดีครับวิวข้างทางนี่สวยงามมากเลยตอนนี้เราก็มาถึงสถานีการเคหะแล้วนะครับก็รถไฟก็จะเคลื่อนออกไปครับมาจอดแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ให้ผู้โดยสารที่รอเดินทางเนาะเดินขึ้นแล้วก็จะออกเดินทางต่อไปนะครับสถานีต่อไปก็จะเป็นสถานีหลัก4นะครับหลัก4แล้วก็ทุ่ง2ห้องบางเขนวัดเสมียนนารีจตุจักรและก็สิ้นสุดที่สถานีบางซื่อนะครับเอาดูบรรยากาศไปเรื่อยครับทุกคนครับThe next station is Jibutsa.
ครับตอนนี้เราก็ผ่านมาหลายสถานีแล้วเนาะสถานีต่อไปนะครับก็จะเป็นสถานีจตุจักรนะครับแล้วก็สถานีบางซื่อนะครับอันนี้คือการเดินทางด้วยรถไฟสายสีแดงนะครับจากรังสิตมาที่บางซื่อนะครับวันนี้ถือว่าใช้เวลาไม่นานครับเดินทางเพลินดีดูทิวทัศน์บรรยากาศสวยงามครับเอานี่ก็คือวันนี้บรรยากาศวันนี้ครับทุกคนแอดมานาพาเราะนะทดลองนั่งรถไฟสายสีแดงนะจากบางสิทธิ์ถึงบางซื่อถือว่าใช้ได้เลยครับแล้วก็ความเร็วนะครับธรรมดาได้เลยเนาะเพราะว่าเท่าที่ดูตอนนี้นะครับผมขึ้นจากบางสิทธิ์เนี่ยนะครับ8:24เนาะนะครับก็ถือว่าเวลายังไม่นานใกล้จะถึงบางซื่อแล้วนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานีบางซื่อแล้วนะครับแอดปนาก็จะลงไปข้างล่างนะครับดูว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะซึ่งจุดที่ตั้งสถานีบางซื่ออยู่ตรงช่วงบริเวณไหนนะครับของบางซื่อนะครับไปเราเดินไปดูกันครับโอ้ไวอยู่นะผมขึ้นจากสถานีรังสิตเนี่ยนะครับในเวลา8:24นะครับตอนนี้มาถึงที่นี่นะครับสถานีกลางบางซื่อนะครับ8:50นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเร็วเนาะเนี่ยนี่แหละครับเราไปทางไหนดีโอ้รู้สึกว่าสถานีค่อนข้างกว้างนะครับเนี่ยลงมาชั้น2แล้วตอนนี้นะฮะอ๋อไปนี่ฮะต้องมีเจ้านี้นะนี่ฮะที่เป็นเหรียญเล็กๆสีดำเนี่ยนะครับไปหยอดน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแตะหรือหยอดน่าจะหยอดนะหยอดลองกรอกก็จะมีลูกศรสีเขียวชี้เนาะบอกทางนี้นี่ฮะในมือผมเนาะหยอดตรงช่องนี้นะยังไงครับหยอดลงไปเลยใช่ไหมครับแล้วก็หยอดลงไปแล้วก็เดินออกครับผมอ๋อเครื่องนั้นน่าจะเสียนะฮะผมก็ว่าอยู่ทำไมไม่ออกสักทีครับพอมาหยอดนี่ลงไปออกได้เลยนี่ครับออกมาแล้วครับมาไปซ้ายไปขวาดีซ้ายขวากว้างใหญ่มากครับไปซึบซ้ายออกไปทางขวาแล้วกันตรงที่มีคนเยอะๆอ๋อนี่ฮะก็สามารถที่จะนะครับออกมาทางด้านนี้เนาะเห็นป้ายไหมฮะเมื่อกี้เรานั่งสายสีแดงนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสายสีน้ำเงินนะครับเนี่ยถ้าเราจะไปต่อสายสีน้ำเงินก็ไปตามลูกศรนี่เลย
ลงนี่เลยน่าจะเป็นขบวนรถใต้ดินหรือเปล่าสายสีน้ำเงินนี่ฮะอันนี้ก็ไอสมาร์ทนี่ฮะทางลงสายสีน้ำเงินนะครับโอเคก็ถ้าเราจะไปจรจัดผมบอกว่าสามารถที่จะต่อสายสีน้ำเงินต่อหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเห็นบอกว่าที่นี่มันจะเป็นจุดศูนย์รวมของสถานีรถไฟหลายสายเนาะตอนนี้นะครับถ้าเรามาก็จะมีถ้าเป็นสถานีใหญ่ๆครับทุกคนครับก็จะมีห้องน้ำบริการอยู่เนาะแต่ถ้าเป็นสถานีย่อยๆนะครับถ้าเรามีเหตุฉุกเฉินหรือเราปวดท้องหรือว่าอะไรต่างๆเราก็สามารถจะขอเจ้าที่เขาได้นะครับว่าเราขอมันก็จะมีห้องน้ำของเจ้าที่นะครับถ้าเป็นสถานีย่อยๆนะแต่ที่สถานีบางซื่อก็จะมีห้องน้ำไว้บริการนะครับบางซื่อรังสิตนะมีห้องน้ำไว้บริการก็นี่ครับอยู่ข้างในที่นี่ก็จะเป็นจุดศูนย์รวมรถไฟเนาะเนาะเอ้าประสบการณ์ครั้งแรกยังไม่รู้ข้อมูลรายละเอียดมากมายวันนี้ผมถือว่ามาทดลองนั่งนะรถไฟสายสีแดงนะมาลงที่สถานีกลางบางซื่อนะครับว่ายังไงบ้างเนาะน้องๆ น้องถามหน่อยน้องๆจะไปจตุจักรเนี่ยต้องนั่งสายไหนไปใช่จะนั่งรถไฟใต้ดินไปจตุจักรเนี่ยคือตัวตรงนี้ใช่ไหมเป็นเขาเรียกว่าสายไหนลงจตุจักรได้เป็นรถไฟใต้ดินเหรอได้โอเคน่าจะเป็นรถไฟใต้ดินนะฮะจตุจักรเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดินออกไปข้างนอกก่อนแล้วกันนะถามเป็นข้อมูลครับเพราะว่าไม่รู้ประสบการณ์ครั้งแรกนะในการนั่งรถไฟเนี่ยละรอบหลายปีของผมนะอ่ะออกมาด้านนอกนะครับของสถานีกลางบางซื่อนะก็จะมีรถเมล์ไว้บริการนะที่เราจะสามารถเดินทางต่อไปบางคนก็หลังจากที่นั่งรถไฟฟ้าจากรังสิตมาแล้วนะครับสายสีแดงนะมาลงสถานีกลางบางซื่อนะก็สามารถต่อรถเมล์ได้นะครับไปในที่เราจะไปเนาะหรือว่าบางคนก็ต่อรถไฟก็ได้นะครับก็จะมีรถไฟสายสีน้ำเงินหรือว่ารถไฟ BTR ใช่ไหมอันเดียวกันหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะต่อผิดขออภัยนี่นะครับบรรยากาศอากาศย้อนแสงน่าจะมืดหน่อยนะนี่ฮะป้ายสถานีกลางบางซื่อนะครับกับผมอาจจะนั่งรถสายธรรมดาก็ได้นะครับจะเป็นสายแบบรถไฟธรรมดาที่เป็นวิ่งมาจากหัวลำโพงเนาะนะไปลงที่รังสิตก็ได้นะครับเดี๋ยวรอดูก่อนที่แรกตั้งใจว่าจะไปที่เดินตลาดจตุจักรนะครับแต่รู้สึกว่าโอ้นะกลับดีกว่าเอาวันนี้เอาทดลองแค่นี้พอนะครับถ้าไปจตุจักรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะทั้งวันนะครับอาจจะทั้งวันครับก็ถือว่าใช้เวลาไม่นานครับประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะจากรังสิตมาถึงสถานีกลางบางซื่อครับพี่น้องก็รวดเร็วทันใจครับระหว่างนี้แอปนาก็ไปหาทานข้าวก่อนเอาขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับทดลองนางเมืองเนอร์ไฟเบอร์เคยนางก็ได้ถือว่าได้อยู่นะความเร็วแล้วก็เวลาต่างความสะดวกสบายถือว่าโอเคเอาขอลงคลิปกันเนอร์ฝากกดไลค์กดแชร์มานาสตอรี่ขอบคุณสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ